ครับสวัสดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีนะครับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการทำ process improvement นะครับใน call center นะครับในอดีตนะครับผมเคยเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะพัฒนากระบวนการของ call center แห่งหนึ่งนะครับซึ่งมีพนักงานทั้งหมด8คนด้วยกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพนักงานนะครับรู้สึกว่าทีมของตนเองไม่สามารถที่จะรับสายลูกค้าได้ทันนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่มีสายเข้ามาจำนวนมากนะครับก็ไม่มีคนว่างที่จะรับสายแล้วลูกค้าก็ต้องวางสายไปทำให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจนะครับอันนี้เขาเรียกว่าตัวชี้วัดที่เรียกว่า abandoned call rate ก็คือสายที่ไม่สามารถที่จะรับได้ทันนะครับสิ่งที่ผู้บริหารนะครับได้รับฟังก็คือพนักงานต้องการคนเพิ่มอีก4คนนะครับเพื่อที่จะมารับสายให้ทันนะครับจากการคำนวณของพนักงานนะครับการเพิ่มพนักงานอีก4คนก็คือ 50% ของทีมปัจจุบันเลยนะครับถามว่าผู้บริหารได้ยินแบบนี้ตกใจไหมครับแน่นอนครับผู้บริหารคงไม่อนุมัติในการที่จะเพิ่มจำนวนคนมากขนาดนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าผู้บริหารเองก็เห็นแล้วนะครับว่าบางครั้งเวลาที่ผู้บริหารไปสังเกตการนะครับมักจะเจอนะครับว่าพนักงานเองไม่ได้คุยกับลูกค้านะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับค่อนข้างจะขัดแย้งกันนะครับระหว่างความต้องการของพนักงานแล้วก็ความรู้สึกของผู้บริหารนะครับผมเองนะครับได้เข้าไปในช่วงที่เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างตรงนี้นะครับปรากฏว่าผู้บริหารที่ไปสังเกตการนะครับมักจะไปในช่วงบ่ายนะครับเพราะว่าช่วงเช้าท่านก็จะมีประชุมใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเวลาว่างอีกครั้งหนึ่งก็คือช่วงบ่ายนะครับประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะครับจะไปสังเกตกระบวนการของ call center แล้วก็สังเกตว่าพนักงานบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้รับสายลูกค้านะครับหรือเรียกภาษาเทคนิคคือตัว idle time นะครับคือไม่มีการบริการลูกค้าในช่วงนั้นนะครับแต่พนักงานก็ยืนยันนะครับว่าตนเองนะครับต้องการคนเพิ่มเพราะว่าไม่สามารถที่จะรับสายได้ทันนะครับสิ่งที่โชว์นะครับปัญหาออกมาคือ abandoned call rate เนี่ยสูงกว่า10กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยกันนะครับจากการคำนวณนะครับทั้งวันนะครับปัญหาของ KPI ที่เราเฉลี่ยทั้งวันนะครับก็คือเราไม่สามารถทราบเลยนะครับว่า abandoned call rate นะครับเกิดในช่วงเวลาไหนมากช่วงเวลาไหนน้อยนะครับพอเอามาถัวเฉลี่ยทั้งวันเนี่ยเราก็เห็นเพียงแค่ว่าวันนั้นเนี่ยมีสายนะครับที่รับไม่ทันจำนวนมากหรือจำนวนน้อยเท่านั้นเองแต่ช่วงเวลานะครับที่เกิดปัญหาเนี่ยเราไม่เห็นนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมเริ่มต้นทำนะครับก็คือเรื่องของการเก็บข้อมูลนะครับโดยดูตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนกระทั่งถึงประมาณ6โมงเย็นนะครับดูในแต่ละช่วงเวลาเลยนะครับว่าสายที่เข้ามานะครับแล้วพนักงานไม่สามารถที่จะรับทันในช่วงเวลาไหนนะครับภาพที่ปรากฏนะครับหลังจากเก็บข้อมูลนะครับอยู่กับคนทำงานทั้งวันนะครับก็คือช่วงเวลา10โมงถึงเที่ยงนะครับจะพบว่าลูกค้าจะโทรเข้ามาประมาณ10ถึง12รายนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขเฉลี่ยนะครับอาจจะโทรเข้ามามากหรือว่าน้อยแต่ว่าก็อยู่ประมาณช่วงนี้นะครับทำให้พนักงาน8คนเนี่ยไม่สามารถที่จะรับสายนะครับได้ทันนะครับนี่คือปัญหานะครับแสดงว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยพนักงานอาจจะรับสายไม่ทันเพียงแค่บางช่วงเวลาเท่านั้นเองถูกไหมครับไม่ใช่ว่าทั้งวันเขารับสายไม่ทันแต่มีแค่พีคไทม์นะครับที่เป็นช่วงเวลาเรียกว่าตัววอลุ่มเข้ามาเยอะผิดปกตินะครับคือ10โมงถึงเที่ยงนะครับลักษณะนี้นะครับมักจะเกิดกับงานบริการเสมอนะครับบางช่วงเวลาอาจจะไม่มีคนมาใช้บริการบางช่วงเวลาจะมีคนใช้บริการจำนวนมากนะครับการวางแผนกำลังคนนะครับสำหรับงานบริการเนี่ยบางครั้งนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นจาก1เท่าเป็น3เท่าตัวนะครับถามว่าถ้าสิ่งนี้นะครับเกิดขึ้นในการผลิตนะครับในโรงงานอยู่ดีๆก็จะเพิ่มกำลังการผลิต3เท่าตัวนั่นหมายความว่าท่านก็จะต้องมี production line นะครับ
3 production line พนักงานทั้งหมด3 production line นะครับในบางช่วงเวลาท่านอาจจะอยากเพิ่ม1เป็น2 2เป็น3ใช่ไหมครับในการบริหารจัดการในโรงงานนะครับแต่หากเป็น call center แล้วนะครับจะทำอย่างไรล่ะนะครับในเมื่องานบริการไม่สามารถที่จะจ้างคนมานั่งรอได้นะครับงานบริการบางครั้งถ้าท่านจ้างคนมาทั้งหมด12คนเพื่อรองรับ peak hour นั่นหมายความว่าช่วงเวลาอื่นๆท่านก็จะมีคนล้นงานถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพของงานบริการก็จะไม่ดีถูกไหมครับเพราะว่าใช้คนจำนวนมากจนเกินไปแต่หากใช้คนน้อยเกินไปนะครับเขาเรียกว่าเอาค่ามินิมัมเนี่ยมาเซตจำนวนคนก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะรองรับนะครับวอลลุ่มที่มันเพิ่มขึ้นในช่วงพีคไทม์ได้นะครับอันนี้แหละครับเป็นความท้าทายของงานบริการนะครับเพราะว่าวอลลุ่มมักจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างจะมากนะครับลูกค้าก็ไม่สามารถที่จะคาดการได้ว่าเขาจะติดต่อมานะครับเมื่อไหร่จำนวนเท่าไหร่นะครับอันนี้คือทางผู้บริหารนะครับต้องวางแผนเองนะครับว่าเราจะวางแผนกำลังคนเพื่อที่จะรองรับวอลลุ่มเหล่านี้นะครับให้บริการมีคุณภาพที่สูงที่สุดได้อย่างไรนะครับโดยที่ต้นทุนยังไม่สูงมากจนเกินไปนะครับคอลเซ็นเตอร์แห่งนี้นะครับสุดท้ายแล้วค้นพบว่าจำเป็นที่ต้องมีคนเพิ่มอีก4คนในช่วงเวลา10โมงถึงเที่ยงครับประเด็นถัดไปคือพอเรารู้แบบนี้แล้วนะครับทำอย่างไรล่ะที่จะมีคนเพิ่มอีก4คนโดยที่ไม่มีต้นทุนเพิ่มมากจนเกินไปใช่ไหมครับสิ่งที่ผมสังเกตเห็นก็คือว่าในพื้นที่ของ call center นะครับจะมีกลุ่มงานหลายกลุ่มงานด้วยกันมี inbound ก็คือรับสายลูกค้าโทรเข้า outbound ก็คือการโทรออกไปหาลูกค้าแล้วก็มีงานแอดมินคือการจัดเอกสารส่งไปให้ลูกค้าใส่ซองส่งไปสินีไทยนะครับอันนี้มี3ส่วนงานด้วยกันสิ่งที่เราสังเกตก็คือทำอย่างไรที่พนักงานในส่วนอื่นเนี่ยจะมาช่วยรับสายได้ไหมนะครับเช่นเอาบาวนะครับอาจจะลดการเอาบาวคอในช่วง10โมงถึงเที่ยงเพื่อมาช่วยรับสายในช่วงเวลานั้นนะครับก็คือมารับอินบาวนะครับหรือพนักงานที่เป็นแอดมินที่เรียงเอกสารนะครับจะมาช่วยรับสายได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นความท้าทายนะครับเพราะว่าพอเราไปชักชวนเขานะครับเขามักจะบอกว่าเขาไม่สามารถคุยกับลูกค้ารู้เรื่องหรอกเขาไม่มีทักษะนะครับเขาไม่มีความชำนาญในการคุยกับลูกค้าเขาชอบงานเอกสารมากกว่านี่คือสิ่งที่พนักงานนะครับโดยทั่วไปก็จะเรียกว่าอธิบายแบบนี้นะครับความท้าทายในการแก้ไขนะครับไม่ใช่เพียงแค่เราคิดได้ว่าเราควรจะทำอย่างไรแต่ความยากมันอยู่ตรงที่ว่าทำอย่างไรให้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันเกิดขึ้นทำอย่างไรให้มีคน4คนนะครับมาร่วมมือรับสายมาช่วย call center เขานะครับตอนนั้นนะครับเราก็มานั่งนึกนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยพนักงาน call center ก็สามารถที่จะถ่ายทอดนะครับทักษะในการคุยกับลูกค้าโดยเราเริ่มต้นนะครับแบ่งนะครับว่าใน1วันนะครับมีลูกค้าโทรเข้ามาประเภทอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่นะครับเราก็เทรนนิ่งนะครับสามารถที่เทรนนิ่งให้กับพนักงานที่มาช่วยเรานะครับในงานที่เป็นงานหลักนะครับอาจจะมี1 2แล้วก็3งานที่เป็นงานหลักๆนะครับเราก็โฟกัสงานที่เป็นงานหลักเรานั้นอาจจะ cover สายได้ทั้งหมด 70-80% แล้วนะครับอาจจะไม่ต้องมีสกิลเท่ากันกับพนักงาน call center ก็ได้แต่ขอให้สามารถที่จะตอบลูกค้าได้สัก 2-3 เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเทรนให้กับพนักงานที่มาช่วยงานก็จะลดลงนะครับเนื้อหาก็ลดลงแล้วพนักงานที่มาช่วยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการพัฒนาตนเองมากจนเกินไปนะครับตอนนั้นเราก็ทำการเทรนนิ่งให้กับพนักงานเหล่านั้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ยังติดใจเขาอยู่นะครับก็คือทำไมเขาต้องไปช่วยนะครับเขาอาจจะมีทักษะแล้วแต่เ
เขาทํางานของเขาอยู่ดีๆทําไมเขาต้องไปช่วยอินบาวด้วยเพราะว่าเงินเดือนก็ต่างกันนะครับความกดดันก็ต่างกันในเมื่อเขาทํางานเอกสารไม่มีความกดดันอะไรทําไมเขาต้องมาทํางานที่มันกดดันสูงขึ้นนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวเรื่องทักษะแล้วนะครับตอนนี้เป็นเกี่ยวเรื่องของความสมัครใจในการที่จะมาช่วยเหลือละคนเรานะครับแม้มีทักษะแต่เขาขาดความสมัครใจนะครับคิดว่าเขาจะมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไหมครับแน่นอนเขาอาจจะมาช่วยได้แต่คุณภาพในการที่จะตอบลูกค้าก็คงจะไม่ดีมากใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งที่เราเริ่มมาดูโครงสร้างเงินเดือนนะครับของ2ทีมมีความต่างกันนะครับเพราะว่าอินบาวเนี่ยมีความกดดันสูงเงินเดือนเขาก็จะได้รับค่อนข้างสูงส่วนพนักงานที่เรียกว่าทำเอกสารเนี่ยความกดดันเขาไม่ได้สูงมากนะครับเขาอาจจะได้เงินเดือนที่น้อยกว่านะครับสิ่งหนึ่งที่เราควรจะตอบแทนนะครับหากใครอาสามาช่วยเนี่ยก็คือเรื่องของ incentive พิเศษต่างๆนะครับเช่นอย่างในกรณีนี้นะครับเราไปขออนุมัติงบประมาณนะครับ 1,000 บาทเพื่อให้กับพนักงานกลุ่มที่อาสาที่ยังมาช่วยงานนะครับมันก็ทำให้เขามีรายได้พิเศษเพิ่มเติมนะครับในกรณีที่เขามาช่วยงานตรงนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับในช่วงบ่ายเวลาที่ call center นะครับ inbound เขามีจำนวนสายที่น้อยเราก็พาคน call center ที่รับสายเนี่ยไปช่วยจัดเรียงเอกสารนะครับก็ทำให้งานเอกสารเนี่ยดำเนินไปได้ไวขึ้นนะครับแลกกันกับในช่วงเช้า10โมงถึงเที่ยงนะครับมีพนักงานของผู้ที่เรียงเอกสารมาช่วยรับสายแล้วช่วงบ่าย call center ก็ไปช่วยพนักงานเรียงเอกสารไปทำเอกสารก็ทำให้งานไม่ดีเลย์นะครับทำให้การจะส่งไปรษณีย์ไทยก็ทำได้ตามกำหนดเวลาเช่นเดิมเห็นไหมครับว่าตัวอย่างนี้นะครับเราไม่ได้จ้างคนเพิ่มเราไม่ได้ลงทุนในเรื่องของระบบ IT เลยนะครับเราเพียงแค่ทำเรื่องของ allocation คือการโยกย้ายนะครับกำลังคนให้เกิดความสมดุลนะครับบางจุดที่มี idle time สูงมากก็ allocate ไปช่วยในพื้นที่ที่เขาเรียกว่ามี workload ที่ทำไม่ทันทำไม่ไหวตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก่อนที่เราจะไปลงทุนอะไรต่างๆท่านต้องตั้งคำถามนะครับว่าจำนวนคนแล้วก็ปริมาณงานที่มีในปัจจุบันมันมีความสมดุลหรือไม่นะครับบางแผนกมีงานที่เยอะจนเกินไปทำไม่ทันแต่บางแผนกมีงานน้อยนะครับมีไอเดียฐานที่สูงหรือไม่ท่านยังไม่ต้องไปจ้างคนเพิ่มครับท่านเพียงแค่ทำอย่างไรออกแบบนะครับการวางแผนกำลังคนนะครับการโยกย้ายกำลังคนนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีแต่ในเชิงปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องใช้ศิลปะนะครับในการเจรจาต่อรองนะครับกับคนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของ process improvement ของ call center นะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆที่รับฟังมาถึงเวลานี้นะครับก็น่าจะได้ไอเดียนะครับในการที่ท่านนะครับจะกลับไปทำ process improvement ในกระบวนการของท่านเองนะครับอาจจะไม่ตรงซะทีเดียวกับงานของท่านแต่ผมก็เชื่อว่าแนวคิดนะครับตรรกะในการแก้ปัญหาก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์กับงานอื่นๆได้เช่นกันผมศิววงศ์ค่อนดีวันนี้นะครับก็จบคลิปอันนี้เพียงเท่านี้สุดท้ายขอฝากเพื่อนๆนะครับกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เผยแพร่ให้กับเพื่อนๆได้รับฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นความรู้เหล่านี้เพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ